ป็นอะไรพี่เออเห็นแล้วนะฮะอะไรนะอะไรไม่เข้าใจไม่ได้ยินเลยโอ้ยลืมทาครีมกันแดดโว้ยอ้าวเหรอลืมทาครีมกันแดดนะอ้าวแล้วทำไมไม่ทาก็บอกว่าลืมเนี่ยรู้เปล่าไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่ก็ตามออกจากบ้านสิ่งที่ห้ามที่สุดคือห้ามลืมกันแดดทำไมอ่ะออกไปแป๊บเดียวเองแดดเมืองไทยพระเจ้าหล่อนรู้ไหมป้ากะเกื้อนเอ้ยป้ากะอย่างเดียวป้ากะเต็มหน้าเอาเนี่ยลืมไอ้เจ้าตัวเนี้ยแหละคือปกติอ่ะอาบน้ำเสร็จก็จะทาไงอันนิสาเป็นผลิตภัณฑ์จากชิมปุง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 ค่ะอันนิสานะคะที่อยู่ในเมืองโบบานเนี้ยมีขนาด60มิลลิลิตรนะคะราคาประมาณ800กว่าบาท850กว่าบาท860ประมาณเนี้ยโบบานรู้จักเพราะเพื่อนแนะนำแล้วก็คือมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นแล้วพอเพื่อนแนะนำว่าเฮ้ยต้องซื้อตัวนี้มันดีมากก็เลยแบบเออลองดูพอซื้อมาใช้หลังจากนั้นก็ใช้มาตลอดเลยค่ะตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายแต่ด้วยราคาของมัน800กว่าบาทและขวดเท่านี้ก็ใช้แต่ผิวหน้ากับคอก็พอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะมีคุณสมบัติ2ลักษณะพิเศษนั่นก็คือปกป้องผิวจากแสงแดดและก็ช่วยบำรุงผิวค่ะเขาจะมีทอร์เมนทิล่าเอ็กซ์แทรคค่ะคอยปกป้องผิวนะคะก็คือเวลาผิวเราเจอแสงแดดเนี่ยเขาจะปกป้องคอลลาเจนที่อยู่ในผิวเราและเขาก็ยังมีคุณสมบัติแอนตี้ออกซิแดนซ์ด้วยค่ะในเรื่องของการบำรุงผิวค่ะตัวนี้ค่ะเขามีซูเปอร์ไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นค่ะแล้วก็มีกลีเซอรีนด้วยสำหรับคนผิวแห้งโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นบูบาก็เลยแบบเออถึงว่าทำไมใช้แล้วมันโอเคถึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้จะมีแอลกอฮอล์นะคะแต่ด้วยความที่เขามีกลีเซอรีนบูบาก็เลยแบบชั่งใจดูแล้วก็เลยทดลองใช้ปรากฏว่ารู้สึกว่าเจ้าตัวแอลกอฮอล์ที่มีมันไม่ได้เป็นอุปสรรคกับโบบาเพราะว่าเหมือนกลีเซอรีนโบบาผิวโบบาถูกกับกลีเซอรีนมากกว่าในตัวนี้แล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะยังมีคุณสมบัติโดดเด่นด้วยก็คือมีอะควาบูสเตอร์ X นะคะก็เมื่อผลิตภัณฑ์นะคะเจอเหงื่อน้ำหรือความชื้นเนี่ยจะเพิ่มการปกป้องผิวจากแสงแดดเข้าไปอีกก็มี friction resistant นะคะก็คือช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเวลาเราทาแล้วเนี่ยมันก็ยังติดอยู่ที่หน้าเราแม้ว่าจะมีเหงื่อไหลขย้อยอะไรก็ตามมันก็คือบางคนถึงบอกไงว่าใช้ตัวเนี้ยเฮ้ยรู้สึกมันมีอะไรเกาะที่หน้ามันเหนียวๆหน้าแต่สำหรับบูบาไม่เหนียวนะเพราะว่าบูบาก็ปล่อยให้เขาซึมก่อนแล้วค่อยใช้รองพื้นต่อใช้แป้งตามันก็โอเคสำหรับบูบานะคะถ้าสำหรับใครเหนียวเหนอะหน้าก็อาจจะไปลองดูผลิตภัณฑ์ตัวอื่นได้ก็ด้วยเนื้อครีมเนี้ยค่ะมันสามารถที่จะเกลี่ยง่ายทาได้หมดเลยทาได้แบบเขาเรียกเขาเกี่ยง่ายเขาทาได้ทั่วใบหน้าเลยเขาเรียกว่าเป็นการ protection 360องศาจ้าวิธีใช้นะคะก็อย่าลืมเขย่าขวดก่อนชาร์จหลังทา moisturizer ทุกครั้งนะคะอย่าลืมเขย่าขวดนะเพราะบางครั้งแบบว่ามันนอนก้นอันเนี้ยเขาใช้ทาหลังจากทา moisturizer ให้กับหน้าเวลาทาบูบาจะทาแบบเยอะอะต้องบอกก่อนว่าอย่างงกนะคะทุกคนเพราะว่าครีมกันแดดสำคัญมากเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันก็จะเป็นน้ำข้นๆสีขาวๆมันเป็นส่วนผสมของมันมีส่วนประกอบของนมอยู่ด้วยอะแล้วก็ทาคอด้วยอย่าลืมทาตรงนี้ด้วยนะสำหรับคนที่ชอบมัดผมอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็ต้องทานะจ๊ะเพราะว่าถ้ามัดผมปุ๊บอ่ะสิ่งที่จะโดนแดดก็คือตรงคอด้านหลังเคยเห็นปะคนขับมอเตอร์ไซค์อ่ะโหข้างหลังอ่ะอย่างดำรู้ได้ไงพ่อเนี่ยก่อนไปเผชิญโลกภายนอกไปสู่แดดของเมืองไทยทาไว้ก่อนประมาณครึ่งชั่วโมง20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยออกไปมันจะสบายใจกว่าเยอะเลยจ้ะเดี๋ยวมาดูอินกรีเดียนที่สำคัญของเขาค่ะเขาเนี่ยมีคุณสมบัติ UV protection แต่บางคนก็อาจจะแพ้เอทิลเฮกซิลนะคะอินกรีเดียนที่ดีกับผิวแห้งนะคะบูทิลีนกลีคอนโซเดียมไฮยาลูโรเนตกลีเซอรีน
ในส่วนผสมที่มีเยอะมากของเจ้าตัวเนี้ยค่ะก็จะมีบางตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอะเซนซิทีฟง่ายหรือทำให้อาจจะก่อให้เกิดสิวได้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อย่าลืมทาจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าโบบาจะมาเชียร์กันแดดของอเนซ่าอย่างเดียวนะเอาเป็นว่ากันแดดใดๆในโลกนี้ก็ตามทีเถอะนี่ไงโบบาก็จะใช้อยู่2ตัวนี้ค่ะไม่อเนซ่าฟาบก็เป็นเบียร์เรย์เบียร์เรย์คว้านะคะลืมบอก SPF 50ทั้งคู่เลยนะ50บวกๆด้วย50บวกอันนี้50บวกเหมือนกันอันนั้นที่เป็นอย่างนี้นะแล้วเวลาทาเห็นนะมันประหยัดเพราะอย่างนี้แหละเห็นยังมันได้วงกว้างมากเลยอันนี้จะเอาไว้ใช้ตอนไม่มีตังค์เพราะว่าตัวนี้หลอดนี้ประมาณเกือบ300 33กรัมเกือบ300 60กรัม800กว่าแสดงว่านี่แพงกว่าไงงงปะเพราะว่าไอ้นี่คูณ2คือ60กรัมใช่ป่ะ300 300นี่600นี่ก็800ยังไงนี่ก็แพงกว่าเอาไว้ใช้ตอนรวย อย่างที่บอกค่ะกันแดดใดๆก็คือใดๆใดๆก็ต้องทาไปเถอะก่อนออกจากบ้านอ่ะเอาจริงแล้วสิวฟ้าก็จะจางๆเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าลดการเกิดละกันจริงๆมันก็ยังไงมันก็ต้องเกิดเพราะว่ามันก็เป็นไปตามอายุสำหรับคนแต่ว่าก็ชะลอเขาบ้างอะไรบ้างเอาเป็นว่ากันแดดใดๆในโลกนี้ก็ตามทีเถิดที่คุณใช้แล้วคุณโอเคกับผิว ที่คุณใช้แล้วโอเคกับผิวคุณทาก่อนออกจากบ้านเถิดหนาอ๋อเจ้าแล้วชีวิตอ๋อเจ้าจะดีนะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะแต่เมื่อกี้ลืมทาครีมกันแดดไปช้อปปิ้งของ